ค่ะนี่ก็เป็น conversation ที่2 อย่างแรกเลยเราก็ดูว่าคุยกันที่ไหนก็คือเขาคุยกันในห้องนั่งเล่นในหอพักดังนั้นก็พอจะเดาได้ว่าคนที่คุยกันเนี่ยน่าจะเป็นนิสิตไม่ก็นักเรียนอีกอย่างที่เราจะดูได้ก็คือชื่อของตัวละครที่คุยกันคือเผอิญว่าพี่เอาแบบพี่พิมพ์มาย่อๆแต่จริงๆตัวละครทั้ง2คนเนี่ยก็คือตัวละคร2ตัวที่โผล่มาใน conversation ที่แล้วก็คือเป็นนักเรียนเหมือนเดิมอย่างแรกเลยพัทราเขาก็เล่าว่าเนี่ยเขามีเล่า this assignment the teacher gave us was very difficult we are supposed to explain it with examples the idea behind some of Einstein's famous quotesขีดสับยากแล้วศิริลักษ์ก็ตอบว่า yeah this is hard จุด to extend the most brilliant mind that ever lived I am not in the mood for this let's just go to the mallคำแรก this assignment งานแบบเป็น noun งานกันบ้านsupposed นี่แปลว่าแนะนำว่า you are supposed to do this เธอควรจะทำอย่างนั้นแต่ว่าในกรณีนี้แปลว่าเราต้องอธิบายWe have to explain it. It ในที่นี้แปลว่า assignment ตรงนี้เกี่ยวเนื่องกัน The assignment ก็คือ we are supposed to explain the assignment with examples. พร้อมยกตัวอย่างคำว่า the idea behind some of Einstein's famous quotes the idea behind เนี่ยพี่หาคำแปลตรงตัวไม่ได้แต่ในคอนเท็กซ์นี้มันแปลว่า meaning the meaning of meaning ก็คือความหมายเราความหมายของคำคมที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอน์สไตน์ดังนั้นการบ้านหรืองานชิ้นนี้เนี่ยคือพัทราต้องอธิบายความหมายของคำคมของไอน์สไตน์พร้อมยกตัวอย่างโอเคนะตอนนี้ก็เป็นตาศิริรักษ์ตอบศิริรักษ์ก็ตอบว่าใช่ Yeah this is hard ใช่มันยากhard ได้หมายถึงยากจุด to understand the most brilliant mind that ever lived อันคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ยาวมากเป็นแบบเป็นวลียาวๆแต่ว่าวลียาวๆอันเนี้ยหมายถึงไอน์สไตน์ไม่ใช่แค่ไอน์สไตน์เฉยๆแต่หมายถึงความแบบเหมือน mostUnderstand the most brilliant mind that ever lived ก็คือความคิดของไอน์สไตน์เราจะเข้าใจความคิดของไอน์สไตน์ได้ยังไง I am not in the mood to do this in the mood มีอารมณ์อยากทำรู้สึกก็ได้ดังนั้นศิริลักษณ์ก็ตอบว่าเนี่ยไอ้เนี่ยงานเนี้ยเป็นงานที่ยากจุดเพื่อเข้าใจความคิดของไอน์สไตน์เราไม่มีอารมณ์ทำงานนี้เลยดังนั้นเมื่อดูชอยส์เนี่ยคิดว่าเขาจะตอบข้อไหน อธิบายชอยส์แต่ละข้อก่อน
Can I tell you มาคือมันไม่ได้แปลตรงตัวนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบ informal ย่ออย่างนี้แปลว่า informal ก็คือ I don't know ฉันไม่รู้จะบอกฉันไม่รู้จะบอกยังไงฉันไม่รู้จะบอกอะไรกับWould you excuse me ก็ข้อต่อไปนะ Would you excuse me excuse me ก็แปลว่าขอตัวหน่อยขอตัวออกมาทีนะคะก็จะเป็นคำพูดที่สุภาพแล้วก็ขอปลีกตัวออกมาYou want to make something of it ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือน you want to make something out of the time you have left in school ก็คือใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ will you hold เป็นข้อที่เป็นวลีที่พี่พยายามค้นมาแล้วพี่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะแต่ว่าคือมัน Google อะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่มีความหมายที่แบบชัดเจนเป็นอันเดียวดังนั้นพี่จะแพมอธิบายตามความเข้าใจของพี่ตอนนี้ hold เนี่ยแปลว่าถือแบบใช้มือถือกับสามารถแปลได้ว่า hold แบบเหมือนเวลามีใครโทรเข้ามาหาเราแล้วเราต้องแบบput the call on holdก็คือเหมือนรอสายไว้ก่อนอะถือสายรอไว้ก่อนถือสายรอดังนั้นคำเนี้ยพี่ว่ามันหมายถึงคุณรอได้ไหมแบบรอหน่อยได้ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือเราไม่จำเป็นต้องแน่ใจคำศัพท์ไม่จำเป็นต้องแน่ใจความหมาย 100% ก็ได้เพราะว่าเรามีวิธีอื่นที่จะตัดสินใจว่าข้อไหนถูกผิดเช่นดูแกรมมาดูความหมายก็คือดูแกรมมาเอางี้ดีกว่า How are we supposed เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเราจะทำได้ยังไงทำได้ยังไงเนาะ อ่ะพอรู้ความหมายแล้วก็ลองมาดูตัวคำพูดนะอ่ะตรงนี้ก็อธิบายว่างานต้องทำอะไรตรงนี้พูดว่า yeah this is hard to understand ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่า hard เป็นอะไรสักอย่างคือมันยากมากดังนั้นลองดูว่าอันไหนที่เกี่ยวกับแบบบ่นว่ายากเป็น difficulty will you hold ไม่ใช่ I don't know what to say ก็ได้นะคือแบบไม่รู้มันยากเลยไม่รู้จะตอบยังไง would you excuse me ขอปลีกตัวออกมาไม่เกี่ยวกับความยากก็ไม่ใช่How are we supposed? ก็ได้แหละได้เนาะ You want to make something of it? ใช้ให้เป็นประโยชน์จะใช้อะไรให้เป็นประโยชน์ต
ปุ๊บบ๊ายบายดูพอเราตัดเหลือ2ข้อแล้วเนี่ยเราก็มาดูใช้ปากกาผิดสีเราก็มาดูคำว่า toสมมุติพอเราเอาคำว่า to มาใช้ประกอบด้วยเนี่ย to มันต้องต่อแบบมันใช้ต่อกับอะไรวะอ่ะลองดูตรงนี้ What can I tell you to how are we supposed to อันไหนดูแบบเป็นธรรมชาติกว่า What can I tell you to understand the most brilliant mindthat ever lived tell you to เนี่ยแปลว่าฉันบอกเธอให้ซึ่งฉันบอกเธอให้คือตรงนี้พี่อธิบายได้ไม่แน่พี่ไม่มั่นใจนะว่าจะอธิบายยังไงแต่ว่าคำตอบแบบมันต้องเป็นข้อนี้How are we supposed to understand the mind, the most brilliant mind that ever lived? เดี๋ยวถ้าพี่หาคำตอบได้เดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีว่าทำไมไม่ใช่ข้อนี้ทำไมต้องเป็นข้อนี้นะ